โค้ชชงเป็นหนึ่งในโค้ชที่รู้สึกใกล้ตัวกับแฟนบอลเขาเป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้คนด้วยนะในแอคชั่นเนี่ยคิดว่าโค้ชชงกับบีจีเนี่ยไอคอนดิชันทั้งหลายที่คนเขาพิมพ์กันไอเรื่องดื้อเรื่องนักเตะเรื่องขุมกำลังเรื่องสไตล์โค้ชชงมันคอมบิเนชันเพลย์ได้ไหมซูซูกิสวิฟต์ GL Next Next to the Edge ขับสนุกเต็มขั้นเร้าใจเกินพิกัดทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศโค้ชทงเลยไหมโค้ชทงเลยก็ได้มาเพราะว่าเอาจริงๆคือก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์เพราะว่าไม่คิดว่าเขาจะเปิดตัวแล้วคุมทีมเลยนะแล้วเขายังคงคอนเซปต์เสมอนะบีจีการเปิดตัวของเขาแม่งว้าวทุกครั้งว้าวก็แบบเห็นตั้งแต่ทำเป็นเนียนปล่อยคลิปแล้วก็เห็นหลังแล้วมันก็แปลกๆเห็นคราวเห็นคราวแล้วก็ฟังเสียงตอนแรกพี่ดูคลิปเป็นไงดูคลิปจนถึงเสียงพี่พอดเลยแล้วบอกกันเลยกันเสียงโค้ชทงแต่พี่ไม่ได้ดูคลิปต่อไงแล้วพี่ก็กดเพลย์คลิปต่อแล้วก็เป็นช็อตที่โค้ชทงเดินออกมาก็ใช่โค้ชทงเดินมาตอนที่สุภชัยคมสินพี่บอยเขาพูดว่าโค้ชคนใหม่โค้ชคนใหม่แล้วก็เนี่ยโค้ชทงออกมาพร้อมกับเสียงปรบมือแล้วก็จับไปหน้าที่พี่มุ้ยพี่ตังอะไรพวกนี้แล้วเอเนสโต้ตัวมือแบบก็นั่นแหละพอเขาเปิดตัวเป็นคลิปเสร็จปุ๊บทุกเพจก็โอ้โหไอ้นี่กันใหญ่โตเลยนะครับแล้วก็ส่งภาพอย่างเป็นทางการในการเปิดตัวเฮดโค้ชคนใหม่ของ BG ปทุมยูไนเต็ดนั่นคือโค้ชธงชัยสุโกกีนะฮะโอ้หลังจากนี้ก็เราก็คงจะต้องเหงาแล้วเพราะว่าโค้ชคงจะไม่ได้มาไลฟ์สดให้คุณผู้ชมได้ดูทุกวันแล้วทันเดอร์ไนท์ก็ไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่สามารถทำได้แล้วเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของกฎเลยนะมันคือเรื่องของมารยาทมารยาทแล้วก็ในฐานะที่เขาเป็นโค้ชที่เอาง่ายคนที่ทำงานในสิ่งที่เขาจะพูดอ่ะมันไม่ควรไม่ควรอย่างก่อนนั้นเนี่ยเขาทำได้คือเขาอยู่ทีสองคู่คนละลีกแล้วมันไม่ได้คู่แข่งกันเลยแต่พี่เชื่อว่าโค้ชคงเขายังคงทำคอนเทนต์ของเขาแหละแต่แค่ไม่ได้พูดถึงไทยลีกละอาจจะเป็นทีมชาติแต่สิ่งที่น่าสนใจคือเราเห็นโค้ชคงคือโค้ชคงอ่ะถ้าถามถึงชื่อเสียงอ่ะเป็นโค้ชที่มีชื่อเสียงมากๆเพราะว่าเขามีช่องทางในโลกโซเชียลไงคนไทยรู้จักผมว่าคนไทยรู้จักโค้ชธงน่าจะเบอร์ต้นๆของเมืองไทยอ่ะก็เป็นหนึ่งในโค้ชที่ถูกพูดถึงอยู่ในสปอตไลท์แล้วก็เอาจริงๆนะมันเป็นปีของเขาเว้ยใช่ลองคิดในจังหวะจากโครงการคุมนครปฐมด้วยโจทย์แบบนี้ครับแล้วดันเป็นแชมป์เอาจริงๆพี่ว่าจุดเริ่มต้นของการที่หลายๆคนเริ่มโฟกัสเขาคือไอ้ยาคลาสสิกอ่ะยาคลาสสิกปีนั้นเนี่ยพาไปถึงตรงนั้นได้จบที่3อีกปีนึงอยู่ดีกลายเป็นแชมป์เลยอ่ะจากทีมที่จะหนีตกชั้นเพราะว่าตัวเจ็บโควิดเข้ามาใช่แล้วก็โค้ชธงเขาเป็นโค้ชที่เนี่ยคุมทีมเจอทีมชาติไทยตอนอุ่นเครื่องที่เขาประกาศบอกเฮ้ยมาอุ่นเครื่องกับนครปฐมอะไรได้ปีนี้เจอบุรีรัมย์ใช่เครื่องเอ่ยอะไรเอ่ยออคือมันกลายเป็นว่าจังหวะจากคนมันทำให้สถานการณ์มันสร้างเขาขึ้นมาใช่แล้วเราก็อยากเห็นเขากับการคุมไทยลีกนะแต่สิ่งที่ผมมองว่าโค้ชธงเขาตัดสินใจในแบบฉบับที่ผมมองว่าเป็นความท้าทายที่เขาควรมาว่ะคือผมมองว่าโค้ชธงถ้าคุมนครปฐมต่อเนี่ยมันก็จะนครปฐมตรงเนี้ยแต่ผมชื่อเสียงของโค้ชธงมันจะไม่ได้พุ่งไปมากกว่านี้ละแล้วมันจะคนละฟิลแล้วพี่เต้แล้วการที่ทีมทีสองขึ้นมาทีหนึ่งอ่ะมันยากอย่างนครปฐมอ่ะซึ่งเอาจริงๆพูดกันตามตัวเอาตัวมาวัดอ่ะมันไม่เหมือนทีสองแล้วที่คุณจะสามารถเดิมพันด้วยโจทย์นั้นได้แต่จบแบบนี้มันจบสวยกว่าจบสวยกว่าใช่คุณลองคิดว่าปล่อยคุมนครปฐมอีกครึ่งซีซั่นอ่ะมีสิทธิ์ที่จะแพ้แล้วอาจจะแบบโดนด่าแล้วแยกทางแต่สู้เนี่ยจบกับนครปฐมสวยสวยๆแล้วไปหาประสบการณ์ใหม่ซึ่งผมมองว่าไม่แปลกใจหรอกที่เขาจะไปเพราะแบบไอ้ที่มันหาที่ไหนได้ใช่ป่ะแบบเนี้ยที่แบบคุมบีจีนะเว้ยแล้วบีจีแม่งก็ทีมระดับลุ้นแชมป์อ่ะแล้วก็มีเงินให้ช็อปมีนักเตะอยู่ในมือให้ใช้งานอีกเพียบเลยเอาจริงๆส่วนตัวพี่อ่ะพี่เห็นคอมเมนต์แล้วล่ะว่ามันก็มีทั้งสองฝั่งแหละฝั่งนึงเนี่ยมันเป็นฝั่งฟิลเราคือเรารู้สึกว่าโค้ชชงเป็นหนึ่งในโค้ชที่รู้สึกใกล้ตัวกับแฟนบอลใช่เพราะในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเขาเป็นเหมือนโค้ชที่สื่อสารกับแฟนบอลเยอะที่สุดใช่เขาวิเคราะห์ฟุตบอลตรงใจครับเขาเป็นทำคอนเทนต์แฟนบุรีรัมย์นู่นนี่นั่นและเขาดันทำได้จริงใช่ถูกต้องแล้วพอวันนึงเขาประกาศออกมาว่าคุม BG มันเหมือนกับคนใกล้ตัวเราไปคุมทีมใหญ่อะคุมทีมใหญ่นี่คือคุมทีมที่แพ้อุระวะที่เป็นแชมป์เอเชียนะอ่ะใช่ถูกป่ะอุระวะรอบ8ทีมคุมทีมที่เป็นแชมป์ไทยลีกเมื่อไม่นานมานี้แล้วก็อ่ะเพิ่งเป็นแชมป์ถ้วยกอเออแล้วก็ยังคงลุ้นแชมป์ฟุตบอลลีกคัพได้ปีนี้พอคุมแล้วมันกลับรู้สึกว่าเขาเป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้คนด้วยนะในแอคชั่นเนี้ยคือพี่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่แบบมันเหมือนจะว้าวแล้วก็เป็นอะไรที่มันเซอร์ไพรส์มากๆอ่ะทีเนี้ยหลังจากนี้ถามต้องว่าคิดว่าโค้ชธงกับ BG เนี่ย
ไอ้คอนดิชันทั้งหลายที่คนเขาพิมพ์กันน่ะไอ้เรื่องดื้อเรื่องนักเตะเรื่องขุมกำลังเรื่องสไตล์โค้ชทงมันคอมบิเนชันเพลย์ได้ไหมอ่ะผมว่าเขามีวิธีการละมือว่ะเท่าที่ผมสัมผัสโค้ชทงมานะกับการเข้าอาพูดตามตรงว่าฟุตบอลฟุตบอลไทยมันต้องหาผู้ใหญ่กับการเข้าหาผู้ใหญ่ไม่เขาไม่อยู่นครปฐมมา6ปีหรอกใช่ปะล่ะผมว่าเขารับมือได้นะคราวนี้มันก็ขึ้นอยู่ที่ผลงานในสนามแหละแต่ผมมองว่าการที่ BG แต่งตั้งโค้ชทงมาตอนเนี้ยผมมองว่าโอเคจังหวะดีนะอย่างน้อยอ่ะดีกว่าทับบอลลี่การจะสู้กับบุรีรัมย์อ่ะในฟุตบอลลีกครับอ่ะจากที่ดูแล้วแม่งสู้ลำบากอ่ะเข้าใจป่ะสนใจนะแต่คราวนี้กับโค้ชคนเนี้ยที่ดูอิชิมาเกือบทุกเกมรู้จักบุรีรัมย์แท้จริงใช่ป่ะแล้วมาคุม BG เจอเนี่ยแล้วลองคิดภาพถ้าเกิดมันอ่ะถ้าสมมุติแพ้เนี่ยผมว่ามันก็เป็นแบบเอ้ยมันก็เข้าใจได้เพราะว่าเพิ่งมาแต่ถ้าเกิดมันกลับกันมันชนะเนี่ยแล้วบอลนัดเดียวอ่ะใช่ไงคือตอนนี้โค้ชทงคุม BG ก่อนปิดฤดูกาลเนี่ยมัน2นัดเองอ่ะใช่จังหวะดีมากอันนี้ชื่นชมทาง BG เลยครับถูกต้องบอกบอสประวินหน่อยบอสประวินดูอยู่ดีมากผมมองว่าเห็นด้วย จริงแต่จังหวะดีมากคือพี่รู้สึกว่ามันเป็นจังหวะที่คือถ้าเร็วกว่านี้ก็ไม่ดีถูกต้องช้ากว่านี้มันก็เดิมพันสูงจังหวะนี้มันดีกับอะไรดูวะดีกับบอลถ้วยไม่เท่าไหร่ดีกับสควอชเนี้ยใช่ที่โค้ชทงจะได้เลือกแล้วถูกว่าไอ้คนเนี้ยเอาไหมเออในตัวเอาไหมใช่เซโนจูเนียเอาไหมเอาไม่แน่เขาอาจจะใช้เบนอะซูเปอร์เก่งก็ได้แล้วอย่างน้อยโค้ชทงเข้ามาได้รู้จักนักเตะก่อนเนี่ยถึงแม้ผมมองว่ามันแฟนบีจีก็ไม่ได้หวังอะไรสูงหรอกใช่ป่ะแต่อย่างน้อยเนี่ยอาจจะเกิดมาทำแล้วแบบเฮ้ยได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไงซึ่งพี่ว่าอย่างนึงที่พี่แอบมั่นใจในตัวพี่ธงอย่างนึงคือพี่ธงเขาเป็นคนอยู่เป็นมากใช่อยู่เป็นในที่นี้ไม่ใช่เรียนะแต่โค้ชธงธงชัยสุโขกีเป็นคนที่มีจิตวิทยามีวิธีการรับมือที่ดีกับผู้คนในทุกๆแบบใช่กับคนที่ใหญ่กว่าใหญ่กว่าโตกว่าเด็กกว่ารุ่นเดียวกันจะใช้เขายังไงให้ทำให้อ่ะโค้ชธงเป็นคนนึงที่มีเรื่องเนี้ยเป็นเหมือนพรสวรรค์ของเขาอ่ะใช่ซึ่งเรื่องนี้พี่ว่ามันอาจจะทำให้ BG ตอบโจทย์เรื่องของระยะยาวถูกต้องและวิธีการเล่นถูกต้องนั่นแหละผมแต่ถามว่าสุดท้ายแล้ว องค์ประกอบอื่นมันก็ส่งมันก็อาจจะมีอีกใช่ในทีมใหญ่เมื่อแพ้นิดแพ้หน่อยมันไม่ได้ไงมันไม่ได้อันนี้มันเป็นเวลาไม่ได้โค้ชทงอาจจะไม่เคยเจอนครปฐมกว่าจะมาวันนี้ก็ไม่ใช่แพ้น้อยนะแล้วไม่ใช่แต่โค้ชทงคือได้อิสระแบบแพ้ก็ได้ก็ไปเท่าไหร่ก็ได้ละหนีตกชั้นก็มีเป็นมาแล้วนะปีที่เล่นทีสองเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องติดตามดูกันต่อไปแต่ผมเชื่อว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ผมเข้าใจโค้ชทงว่าครั้งหนึ่งมันเป็นการกระโดดออกมาจากจังหวะเวลาดีที่สุดแล้วถูกต้องเพราะว่าถ้าเกิดไม่ไอต่อผมว่ากลับไปกอบกู้นครปฐมก็ได้นครปฐมก็รอต้อนรับผมว่าเขาทำนครปฐมเลื่อนชั้นแล้วแฟนบอลยังจะไปเกลียดเขาเหรอกับสควอชทีมชุดเนี้ยคือถ้าให้ผมพูดฝากข้อความถึงแฟนๆนครปฐมคือผมเข้าใจนะเวลาอย่างโค้ชคนหนึ่งที่พาทีมมาถึงจุดเป้าหมายของเขาแล้ววันหนึ่งประสบความสำเร็จและอยู่ดีๆเขาจากไปเนี่ยคือคุณก็ต้องคือผมเข้าใจอะว่าความรู้สึกมันคือแบบอ้าวมาด้วยกันแล้วจะทิ้งไปอย่างนี้เหรอแต่หาว่ามุมหนึ่งคุณต้องเข้าใจก็เขาส่งไปถึงฝั่งแล้วอะทีมของคุณมันเป็นเหมือนเช็คพอยต์หนึ่งที่มันไม่สามารถจะเดิมพันอะไรได้อีกณเวลานี้นะคือเขาอยากอาจจะเป็นคือพอเป็นโค้ชมันก็อยากจะเป็นแชมป์ถูกต้องอยากจะประสบความสำเร็จนะไม่นั้นเขาเป็นพอตเตอร์คุมเชลซีลำผ่านไม่กลับมาคุมเชลซีครั้งหรอกพี่หรือจริงๆถ้าสมมตินครปฐมจะทำให้โค้ชชงอยู่ต่อนะมันคือจุดที่นครปฐมสามารถทุ่มสร้างทุกอย่างได้แบบที่บีจีทำเพื่ออยากจะประสบความสำเร็จเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเนอะภายในปีเดียวหรืออย่างเงี้ยคือมันก็ยากมากๆนะครับผมทีนี้ไอ้เรื่องของไลเซนที่คุยมาก่อนหน้านี้อันนี้ผมขออนุญาตพูดในมุมของโค้ชชงที่พูดก่อนหน้านี้นะจำได้ไหมว่าตอนแรกเนี่ยมันมีข่าวตั้งแต่ตอนช่วงท้าย3นัดท้ายของทีสองแล้วว่าโค้ชทงที่เราคุยกันอันนี้ว่า1ใน4แคนดิเดตของโค้ช BG คือชื่อของโค้ชทงหลังจากนั้นโค้ชทงออกมาพูดปฏิเสธซึ่งเอาจริงๆอ่ะผมว่าเขาเริ่มต้นการพูดคุยตั้งแต่ช่วงนั้นแล้วแต่สิ่งที่มันควรจะต้องเกิดขึ้นมันเป็นแบบนั้นถูกแล้วนี่แหละคือสิ่งที่เราบอกว่าจิตวิทยาของโค้ชทงเพราะถ้าวันนั้นอยู่ดีเขาบอกว่าอ๋อใช่ครับผมกำลังคุยครับโมเมนตัมในทีมนครปฐมจะเป็นไม่ได้ถูกไหมระหว่างนั้นจนสุดท้ายเขาสิ้นสุดภารกิจในการเป็นแชมป์และเขาเปิดตัวซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเออมันเป็นจังหวะจากคนที่ดีใช่ทีนี้มันมีเรื่องนึงที่โค้ชทงเป็นคนพูดเองเลยเป็นไงลายเส้นเออแล้วลายเส้นคือเขาบอกว่าปีหน้าเนี่ย
ไทยลีกเนี่ยไลเซนเนี่ยต้องเป็นโปรไลเซนเท่านั้นในการเป็นโค้ชไม่สามารถพ่วงได้นู่นนี่นั่นต้องคิดว่าและยังไงแล้วโค้ชทงผมว่ามันสุดท้ายมันก็ไทยอะ เดี๋ยวมันก็เคลียร์กันได้เชื่อผมเถอะหรอมีเหรอไทยมันใช่ได้อยู่แล้วบ้าประเทศนี้ไม่มีหรอกเรื่องโปรไลเซนบีจีใครโค้ชงวนอ่ะถ้าในมุมพี่นะพี่ว่าไอคนที่ถามเรื่องไลเซนเนี่ยไม่ต้องไปคิดแทนเขาเขามีวิธีเขาอะต้องรู้เยอะกว่าเราใช่ถ้าพูดกันแบบแฟนบอลสู่แฟนบอลนะไม่ต้องไปเดือดร้อนแทนเขาเขาเปิดตัวเนี่ยเขารู้อยู่แล้วเขาต้องจัดการยังไงต่อให้เขาจัดการได้ไม่ได้เขาเตรียมแผนไว้แล้วว่าโค้ชทงอาจจะโอเคกับการที่ไม่ต้องออกหน้าก็ได้ใช่ไงอ้าวคนอยากทำทีมบางทีกูก็ไม่ได้กูก็รับคอนดิชันได้นึกออกปะใช่สุดท้ายเขาไม่ได้คุยกันเพียงแค่ส่งไลน์มาว่าโค้ชทงครับเป็นโค้ชบีจีไหมโค้ชทงส่งสติกเกอร์กลับไปเซเยตแล้วเป็นโค้ชไม่ใช่ สุดท้ายเรื่องเหล่านี้โค้ชทงรู้บีจีรู้ไทยลีกรู้มีวิธีอยู่แล้วเขารู้ว่าช่องไหนมันเป็นช่องที่ดีที่สุดเราเองยังไม่รู้วันนี้เราไม่ต้องไปหาทางให้เขาด้วยนะพี่ว่ามันมีทางตั้งแต่มันมีเรื่องไลเซนที่เขาบอกว่าไอเอไลเซนเนี่ยที่โค้ชทงได้เลยเขาเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าอะไรคะแนนท็อปได้แบบเป็นรางวัลยอดเยี่ยมของรุ่นนั้นสามารถลงได้เลยแล้วก็อาจจะเป็นช่องโหว่พอดีที่สำหรับการเป็นโค้ชได้ก็ไปเรียนโปรไลเซนได้เลยสองอาจจะเป็นโปรไลเซนให้ชื่อใครเหมือนเดิมแล้วไม่ออกหน้าตามนั้นก็ได้หรือให้โปรไลเซนนั่งในซุ้มโค้ชทงก็จะเป็นผู้ช่วยออกมาเหมือนดานโยคุมเหมือนนี่มีล้อให้สัมภาษณ์ก็บอกว่าเป็นอะไรก็ได้อันนี้เราก็ไม่รู้หรือ3มันอาจจะมีการลงชื่อโปรไลเซนอะไรที่เราไม่รู้เพราะเรามันเป็นแค่แฟนบอลเราไม่ได้เป็นโค้ชนี่คือผมว่าตั้งคำถามได้แหละแต่ไม่ต้องไปเดือดร้อนแทนเขาบางคนบอกว่าเอาไหนบอกทำไม่ได้วะไหนบอกนู่นนี่นั่นวะอะไรเงี้ยผมว่าไม่ต้องไปเดือดร้อนแทนเขาหรอก